วีอพาร์ตออฟเดอะคลาสโปรเจกต์วอตอีสอิตชตวันศรีปานเฮดโค้ชเมืองทองยูไนเต็ดขอลาออกจากตำแหน่งกลางห้องแถลงข่าวเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานหลังพาทีมบุกพ่ายพีทีประจวบ AFC 1-6 ในศึกโตโยต้าไทยลีก2018นัดที่5แต่ต้องรอการพิจารณาจากบอร์ดบริหารก่อนกิเลนพยองเรื่องต้นเกมได้ไม่น่าประทับใจนักหลังโดนต่อพิฆาตออกนำไปก่อนถึง 0-4 ในครึ่งเวลาแรกก่อนมาตีไข่แตกได้ในช่วงต้นครึ่งหลังแต่ก็มาโดนเพิ่มอีก2ประตูส่งผลให้พ่ายไปแบบยับเยิน 1-6 สำหรับชตวันเพิ่งขยายสัญญาใหม่2ปีก่อนเปิดฤดูกาลทว่าล่าสุดตัดสินใจประกาศลาออกหลังบุกพ่ายทีมน้องใหม่ 1-6 ซึ่งเป็นการพ่ายแพ้เยอะที่สุดและออกสตาร์ท5นัดแรกได้ย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรโดยมีเพียง7คะแนนเทียบเท่าปี2010